ทุกนาทีมีค่าครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าข้างในมันมีระบบวงจรอะไรบ้างแต่เราก็ต้องดำเนินงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทครับเป็นหัวใจหลักเลยของนักเก็บกู้นะครับคือในชุดนะครับที่จะมาดำรงตำแหน่งในปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดได้ครับก็เราจะคัดขั้นต้นคือคัดเข้ามาอยู่ในชุดเป็นชุดคุ้มกันก่อนครับเบื้องต้นเพื่อที่จะดูลักษณะนิสัยว่ามีความสุขุมรอบคอบหรือไม่และหลังจากนั้นพอมีหลักสูตรเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดเปิดขึ้นเราก็จะส่งในชุดของเราเนี่ยเข้าไปเรียนหลักสูตรเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดเพื่อที่ต่อไปที่จะได้ลงในตำแหน่งของนักเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดครับการพัฒนาบุคลากรคนหนึ่งเข้ามาปฏิบัติงานในชุดได้นะครับทุกคนหนึ่งต้องมีจิตใจที่มุ่งมั่นรักในงานที่ตรงนี้เพราะว่างานในงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดเนี่ยมันเป็นงานที่เสียสละครับเพราะต้องทุ่มเททั้งชีวิตและก็จิตใจครับเพราะเป็นงานที่เสี่ยงพอสมควรถามว่ามีคนอยากออกไหมครับไม่มีใครอยากออกสักคนครับถึงว่าจะมีเหตุการณ์ถึงเย็นในชุดมีบาดเจ็บก็ไม่มีใครขอออกสักคนมีแต่คนจะขอสู้ต่อครับ